อ๋อสวัสดีครับทุกคนทราบไหมครับว่าผมเป็นใครอ๋อใครทราบแล้วก็คอมเมนต์กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปให้ก่อนเลยนะครับ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 ไม่พลาดทุกคลิปสนุกสนุกของพี่ไบค์กดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครสวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Pony Tea Shop Channel ที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นได้มากขึ้นกับพี่ไบค์คนเดิมวันนี้นะครับพี่ไบค์จะมารีวิว Barbie Fashionista รุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นที่ไม่มีวางจำหน่ายในไทยด้วยแล้วก็เป็นแบบคอลเลกชันใหม่ของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งนั่นก็คือ Barbie Fashionista Ken นะครับแต่ว่าเป็น Ken เวอร์ชันผมยาวนะครับอ่ะนัมเบอร์ของเคนตัวนี้นะครับก็คือนัมเบอร์138นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในบาร์บี้แต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกเหมือนแบบเป็นนัมเบอร์ของเขาในแต่ละตัวนี่ไงเห็นไหมซึ่งในรุ่นใหม่ๆนะครับเขาก็จะมีมากมายหลายแบบเลยนะครับมีทั้งอ้วนเตี้ยผอมผิวสีผิวคล้ำรวมถึงนี่ตัวพิเศษนะครับคือแบบมีนั่งวีลแชร์ด้วยนะครับซึ่งพี่ไบค์อยากได้มาสักตัวมากๆเลยแต่ว่ายังไม่ได้อันนี้คือได้ตัวเคนที่เป็นแบบผมยาวมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำการแกะเลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้เป็นกล่องที่แบบว่าฉีกแล้วทิ้งเลยนะครับไม่ต้องเก็บกล่องนะครับเพราะว่ากล่องมันต้องฉีกอะไม่งั้นเปิดไม่ได้นะครับนะปึ๊บว้าวเฮ้ยน้องๆครับอันนี้เป็นบาร์บี้ตัวแรกที่พี่ไบค์แกะมาแล้วเขาไม่ได้บล็อกอะไรใดๆในกล่องเลยอะคือปกติมันจะต้องมีแบบรัดสายหรืออะไรอย่างงี้ไม่เลยคือแกะปุ๊บคือตัวเด้งหลุดมาเลยโอ้ my gosh ไม่น่าเชื่อแต่คือด้วยความที่ Barbie Fashionista เขาเป็นเหมือนเพลายเนาะเขาก็จะมีความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับสำหรับตัวนี้อ่ะมาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับนี่เขาก็จะเป็นหนุ่มหล่อนะครับผิวไม่ขาวมากนะครับผิวจะเป็นแบบผิวสีน้ำผึ้งนะครับแล้วก็ผมเนี่ยยาวมากเห็นไหมโอ้ my gosh แต่ว่าผมเขาจะแข็งๆหน่อยนะเราจะต้องเอาไปแบบสระนิดนึงนะแต่ว่าการเพ้นนงเพ้นหน้าอะไรเงี้ยคือค่อนข้างหล่อเลยทีเดียวส่วนหน้าที่มันอาจจะเป็นสเปรย์ที่เขาบล็อกผมมานะครับเราอาจจะล้างออกนิดหน่อยใช้แบบว่าฟองน้ำที่ไม่ใช่แบบเป็นแบบฝั่งที่เป็นสก็อตไบค์แข็งๆเอาฝั่งที่เป็นนิ่มๆนะครับค่อยๆถูนะครับเดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบสติ๊กเกอร์น้ำไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดง่ายนะครับส่วนตัวเสื้อเป็นเสื้อกล้ามนะครับซึ่งตัวเสื้อกล้ามเนี่ยก็จะเป็นเหมือนผ้ามัดย้อมนะครับสีแบบนีออนสะท้อนแสงสวยมากแล้วก็ใส่เป็นกางเกงยีนขาสั้นนะครับมีพับขาด้วยส่วนตัวรองเท้านะครับจะเป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวนะครับสวยมากๆเลยรองเท้าชุดอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเอาไปใส่กับพวกตุ๊กตาของ BTS ได้นะเดี๋ยวพี่ไบค์ไว้เอาไปเปลี่ยนเล่นนะแต่ว่าหน้าแบบเท่มากคือแบบหล่อมากๆเลยนะครับแล้วที่สำคัญคือจะให้ดูตรงนี้นี่นางมีกล้ามด้วยคือดูกล้ามแขนอ่ะเดี๋ยวพี่ไบค์จะเปิดบอดี้ให้ดูกล้ามอกฟุ๊บ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 นะมีกล้ามอกกล้ามทองด้วยนะครับอันนี้แบบว่าเป็นชายหนุ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น perfect man อ่ะคือแบบหล่อเท่เลยอ่ะหรือว่าถ้าเกิดน้องๆ นะครับไม่อยากจะสระอะไรอย่างเงี้ยโดยที่อยากจะให้ผมแข็งนี้อยู่ก็ใช้ทิชชู่เปียกนะครับค่อยๆเช็ดออกก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยมีหลายคนมาถามอยู่เหมือนกันแต่ว่าพี่ไบค์ไม่ได้สั่งมาขายนะครับถ้าใครอยากจะได้เนี่ยต้อง pre order เท่านั้นเอาเป็นว่าใครสนใจตัวนี้นะก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ที่ LINE Official @ponytshop อย่าลืมเติมแอดไซน์นะครับหรือว่าทางเพจ Facebook ponytshop ได้เลยนะส่วนใครอยากจะดูสินค้าใหม่ๆนะครับพี่ไบค์มีอัปเดตตลอดใน Instagram กับทางเพจ Facebook ponytshop ยังไงฝากติดตามฝาก follow ฝากกดดาวกันด้วยนะครับน้องๆส่วนใครนะสะสมแฟชั่นนิสต้าตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์คุยกันกับพี่ไบค์ด้านล่างได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสามารถดูคลิปวิวสนุกๆอื่นๆของพี่ไบค์ได้กดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้และกดติดตามตรงนี้ไว้ด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่ไบค์ด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับสวัสดีครับน้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะบาย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 ครับน้องๆ